กราบสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะนำเหรียญชนิดละ50สตางค์ครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากติดลำดับต้นๆกันมาเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะมาแนะนำข้อมูลนะครับให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับว่าเหรียญไหนควรเก็บสะสมนะครับจึงขออนุญาตนะครับฝากข้อมูลในส่วนนี้นะครับให้ได้รับทราบรับชมกันก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญ50สตางค์ทั้ง3เหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามให้กับช่องของเราครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับในการหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ50สตางค์นะครับปีพุทธศักราช2532นะครับก็อายุอานามครับของเหรียญรุ่นนี้ก็อยู่แต่หลัก30กว่าปีครับแต่รายละเอียดของเหรียญก็ยังชัดเจนนะครับแถมเหรียญชนิดละ50สตางค์นี้นะครับก็ได้ทยอยหายไปจากระบบหมุนเวียนของบ้านเราไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องการประเมินราคานะครับเราก็ควรจะมารู้จักกับข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับว่ามีอะไรพิเศษในตัวเหรียญนี้กันบ้างนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับอลูมิเนียมบอลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตางค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลลิเมตรน้ำหนัก 2.4 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับด้านบนของเหรียญก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2532นั่นเองนะครับสำหรับด้านซ้ายด้านขวานะครับก็จะมีตัวเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอาหรับโดยที่จะมีข้อความคำว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงใต้ฐานพระธาตุนะครับหรือว่าอยู่ตรงด้านล่างของเหรียญ นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์นะครับรุ่นปีพ.ศ. 2532นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่57ล้านนะครับ 969,000 เหรียญ นะครับซึ่งถือว่าเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลกันแล้วก็ได้เริ่มเก็บสะสมกันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจำนวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนำไปหลอมแล้วก็นำไปผลิตเป็นเหรียญกระสาบรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของบ้านเราต่อไปนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ40บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ50สตางค์เหมือนกันครับปีพุทธศักราช2544นะครับซึ่งมียอดผลิตที่น้อยกว่าปีพ.ศ. 2532นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับชนิดอลูมิเนียมบอลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตางค์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางครับ18มิลลิเมตรน้ำหนัก 2.4 กรัมด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมี
ข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านขอบเหรียญครับก็จะมีเป็นรูปเฟืองจักรคล้ายๆกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนี้ครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพครับด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดมาก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพ.ศ. 2544นะครับส่วนด้านขวาและด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยและก็เลขอาหรับโดยที่จะมีข้อความคำว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงใต้ฐานพระธาตุนี้นะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์นะครับรุ่นปีพ.ศ. 2544นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่52ล้านนะครับ 738,000 เหรียญนะครับซึ่งยอดผลิตที่น้อยกว่าปีพ.ศ. 2532นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากอย่างที่บอกครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจำนวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเก็บไปนำไปหลอมนะครับแล้วก็ผลิตเหรียญกษัตริย์รุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเหรียญชนิด50สตางค์นี้ครับได้หายไปจากระบบหมุนเวียนของบ้านเราไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับจึงมีการคาดการณ์กันต่างๆนานาครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ครับไม่ว่าจะเป็นพ.ศ.ใดๆนะครับอาจจะมีราคาที่สูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับสาเหตุหลักแล้วก็มีการเรียกเก็บคืนเหรียญไปเป็นจำนวนมากแล้วนั่นเองนะครับปัจจุบันก็ส่วนมากจะใช้อยู่ก็มีเหรียญของรัชกาลที่10เป็นต้นมานะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ50สตางค์ปีพ.ศ. 2544นี้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ40บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูพระเอกของงานนี้นะครับเหรียญต่อไปครับเป็นเหรียญ50สตางค์ครับปีพ.ศ. 2534ครับเป็นเหรียญหายากติดลำดับที่2กันเลยทีเดียวนะครับราคาประเมินไว้ถือว่าค่อนข้างจะสูงนะครับเรื่องว่ายอดผลิตออกมาหลักไม่ถึง5ล้านเลยนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกษัตริย์ครับชนิดอลูมิเนียมบอนราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตางค์เส้นผ่าศูนย์กลางครับ18มิลลิเมตรน้ำหนัก 2.4 กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมกัตติยราชโพธิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านขอบเหรียญก็จะเป็นรูปเฟืองจักรคล้ายๆกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับด้านบนของเหรียญนี้ก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2534นั่นเองครับสำหรับด้านซ้ายและด้านขวาก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงใต้ฐานพระธาตุนะครับหรือว่าตรงด้านล่างของเหรียญ นะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์ครับปีพ.ศ. 2534นี้มียอดผลิตอยู่ที่4ล้านนะครับ 660,380 เหรียญ นะครับเป็นเหรียญที่มียอดผลิตลงมาค่อนข้างจะน้อยครับแล้วก็เป็นเหรียญที่หายากติดลำดับที่2นะครับจึงเป็นอีกเหรียญนึงนะครับอีกแนวทางนึงที่อยากจะมาแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหาเก็บกันไว้นะครับอย่างที่บอกครับอีกไม่กี่ปีเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ค่อนข้างจะสูงแน่นอนครับส่วนเรื่องการเก็บการออมนะครับเรามีเงินเก็บเท่าไหร่เราก็มีเงินออมอยู่มากแค่นั้นครับไม่จำเป็นต้องเฉพาะแบงค์500แบงค์100แบงค์พันครับเก็บเหรียญครับเก็บได้ครับซึ่งภายในอนาคตข้างหน้าครับก็สามารถนำมาต่อยอดนะครับจากเหรียญ50สตางค์อาจจะเป็นเหรียญหลักร้อยก็ได้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับณปัจจุบันนี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ300บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเอาละครับสำหรับ
คลิปนี้นะครับเราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเหรียญแบบไหนมาพี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราต้องขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ